วันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้กรอบกระเพรา3รสมาฝากค่ะนำเป็ดพะโล้ลงทอดในน้ำมันยืดที่อุ่นไว้พอเหลืองนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกไทยสดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่เป็ดพะโล้ทอดกรอบที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยกระเพราทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ